โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันหรือเปล่าเดือนเมษานะครับก็ช่วงท้ายเดือนเนาะผมก็ไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนไปเนาะก็คือเออผมพลาดอะไรไม่รู้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าขอหลบมุมนะครับไปอยู่มุมเล็กๆเป็นอยู่ในมุมของตัวเองดีกว่านะครับก็เลยไม่ได้มาเทรด ออกกล้องแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็แต่ผมจะเทดเองตามปกตินั่นแหละนะครับแค่ไม่ได้มาออกกล้องแบบนี้เนาะก, <g iggle> ก็ไปกัน้ังคิดถึงกันหรือเปล่านะครับก็โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวจะกลับออกมาออกกล้องเหมือนเดิมแล้วเนาะออกมาไลฟ์ออกมาทําคลิปอะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ตอนนี้มีกําลังใจอะไรกลับมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณกําลังใจจากทุกคนมากๆเลยนะครับที่ inbox กกันเข้ามานะก็โออินบ็อก์เข้ามากันเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกความเป็นห่วงขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะครับก็ ตอนนี้ผมกลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เจอกันอีกยาวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบนตัวผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแทบแท้ใช่แล้วครับผมไปทําสีผมใหม่อีกแล้วครับทุกคนก่อนหน้านู้นทําสีสโมกเนาะแล้วก็หลังจากสีสโมกก็เป็นสีขาวนะครับพอหลังจากทาสีขาวมาเสร็จอันนี้คือสีที่3ามที่ผมทำนะครับก็เป็นสีม่วงนะครับ นะออรอบนี้เป็นสีม่วงเป็นไงบ้างถูกใจกันหรือเปล่านะครับสำหรับสีผมสีนี้นะฮะอะโอเคครับก็ปะเพื่อมีเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มาเทรดตัวไบนารี่เหมือนเดิมนะครับก็ปะเดี๋ยวเราไป ลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับพอที่ผมจะมาไว้ใช้เทรดน,นะครับอันนี้ก็อาจจะมีทุนอยู่ที่1000เหรียญนะครับหรือว่า1,000ดอลลาร์นะแล้วก็วันนี้ขอลดขนาดไม้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาเทรดหน้ากล้องครั้งแรกเนาะก็มันรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็หลายๆคลิปที่เทรดหน้ากล้องแบบนี้เนี่ยผมก็จะเทรดไม้แล้วแบบร้อยเหรียญ50เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ขอลดเลอ สิบดอลลาร์หรือว่าสิบเหรียญแล้วกันนะครับมันยังไม่ชินนะฮะก็โอ้โหหายไปครึ่งเดือนเลยนะเกือบเดือนเลยนะที่แบบว่าไม่ได้มาอยู่หน้ากล้องอยู่เนี้ยก็ขอปรับตัวนิดนึงก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเทรดแค่ไมละรนสิบเหรียญนะแต่ถ้าแพ้ก็ยังคงมาติงเกลสองจุดห้าเท่าเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะกําไรจะเท่าไหร่หรือจะขาดทุนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับโอเคครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสามโมงสีนาทีนะครับตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตแคสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ไม้นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ภาพรวมค่อนข้างสวยนะครับราคา ก่อนหน้านะกครวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็รานะคาปัจจุบันย่อลงมาลึกมากอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือรอแค่เส้นสตโตแคสติกให้ตัดขึ้นนะช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กรารวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบัััันนนนนนีี้้้้้กกลบตวววิ่งงขึไดแอะประมาณเคเคโค เซนสโตคัสติกตัดขึ้นแล้วนะครับหลังจากจบกรฟแท่งนี้ก็ยังตัดขึ้นอยู่นะก็กรฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือภาพใหญ่เนี่ยกรฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แร่งซื้อหรือแรงนี้ทาให้กรฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมาก พอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็พร้อมๆกันกับที่ราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตล่าสุดนะครับเมื่อกี้ก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้ราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้ว น่าจะส่งให้กาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับอ่าโอเคครับไม้แรกในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาเป็น1000กับอีก8เหรียญแล้วนะครับหรือว่า1,000กับอีก8ดดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็ อตอนนี้นะครับผมก็ทํากําไรไมาได้ที่แปดเหรียญแล้วนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็อืถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับกําไรจุ่มจิ๋มมากเลย <c oughs> กำไรกำไรยุ่มหยิมมากเลย <c oughs> กําไรแปดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 4 0ราอยสี่ับาทนะเออก็เอเอแปลงเป็นเงินไทยก็เออดูเยอะขึ้นมาเลยเนาะแต่พอ <c oughs> นับเป็นดอลลาร์ปุ๊บแปดอลลาร์ยังดูน้อย <c oughs> เออพอนับเป็นเงินบาทไทยเออดูเยอะขึ้นมานะครับอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่สองเลยนะครับเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวผมจะ เทที่สิเปลียนเหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอไปขคอกราฟสักครู่หนึ่งได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสลับไม้ที่2อนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันในไม้ที่2เลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น22นาทีนะครับก็ดูแล้วน่าจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วนะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตแคสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้น1ไม้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้มารอดูกันนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตแคสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับโอเคน่าจะตัดขึ้นอยู่นะครับ โอเคครับผมไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้น นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็รพร้อมๆกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้การาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ก็มาดูผลลัพ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะ เป็นยังไงนะครับโอเคแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้ hey, นะครับโอ้โ oh ห <laughs> เรียบร้อยอุตส่าห์รอมาตั้งนานไม้ที่สสรุปแพ้นะครับก็ผมตอนแรกมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับการแท่งถัดไปน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้วิ่งขึ้นต่อได้นะครับราคาดันกลับ ตัววิ่งลงมานะผมก็แพ้ไปนะครับในไม้ที่2นี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่สานะครับสำหรับไม้ที่3ผมจะเทรดที่25เหรียญนะครับก็ถ้าชนะมันจะกู้คืน10เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2กลับมาแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับเ่ะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสําหรับไม้ที่3นะครับขอให้ไม่รอนานแล้วก็ฟิลเหมือนไม้ที่2นี้แล้วกันนะครับไม้ที่2นี้ ผมฟา้ากาฟมานานมากเลยนะเนี่ยโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น42นาทีแล้วนะครับนี่เนาะก็ตอนนี้เหมือนจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตแคสติกตัดลงเมื่อไหร่นะครับ ก็ผมจะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะตอนนี้ตัดลงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้ก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่ชัวร์นะครับว่าสรุปแล้วเส้นสโตแคสติกเนี่ยจะตัดลงจริงๆหรือเปล่าหรือจะ a ๆหุบๆอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนเนาะก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตแคสติกตัดลงเมื่อไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอ่ะตัดลงแล้วนะครับ โอเคครับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงนี้ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้้้้แลววก็ดยตามนนีะครับ ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้สลับไม้ที่สามนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหับไม่ได้กลับตัวลงอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วราคาก็ดีดขึ้นไปบนนู่นเลยนะครับโอ้ก็พลาดนะครับสลับไม้นี้เนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแอบเฟลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ในไม้ที่ อ่ะสี่แล้วกันนะครับโอเคครับก็ไม้ที่สามพ้นะครับส่งผลให้ภาพรวมตอนนี้ผมเทรดมาสาไม้นะครับชนะแค่ไม้เดียวนะแพ้ไปสองไม้นะครับภาพรวมพอร์ตก็ขาดทุนไป27เ็ดเหรียญนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่สี่นะครับสำหรับไม้ที่สี่ผมจะเทรดที่หกสิบุห้าเหรียญนะครับอ่ะปัดเป็น63ามเหรียญนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดที่63ามเหรียญในไม้ที่4ี่นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน27ดเหรียญที่ผมแพ้ไป ก่อนหน้านี้กลับมาแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่4นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักคู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนสำหรับไม้ที่4เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักคู่หนึ่งก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนดูเหมือนจะได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนเปิดมาเจอเมื่อกี้พอดีนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสตโตคาสติกตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอสนี้ได้เมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลงสาหรับไม้ที่4ทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเส้นสโตจะตัดลงเมื่อไหร่นะดูจากทรงแล้วน่าจะอีกงไม่นานนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมันหุหบๆแล้วเนาะก็อีกไม่น่าจะเกิน1-2แท่งข้างหน้า เส้นสโตคาสติกก็น่าจะตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับโอ้ okay. uh, ภาพรวมก่อนหน้าวิ่งเป็นเทรนขาลงสวยเลยนะครับสำหรับกราฟนะช่วงนี้เนาะถือว่าสวยนะครับสวยอยู่โอเคโอเคครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแห่งนี้ถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยว ราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลยหนึ่งไม้นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นวันที่ผมรู้สึกเทรดได้ชิลมากนะครับพอร์ตพันเหรียญออกไม้ล้สิบเหรียญน,นะครับ <laughs> ออกไม้แรกเนาะออกไม้แรกสิบเหรียญแล้วก็ไม้ที่สองก็มาติงเกียวสองจุดห้าเท่ามันก็ไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบว่า,าเออมันก็เลยดูชิลชิลเหมือนกันนะนะัเนแเออประมาณนั้นประมาณนั้น อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เมื่อไหร่ผมจะเทรดลงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เส้นสโตตัดลงชัดเจนแล้วนะ โอเคครับไม้ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกาฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะลากยาวมันจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่ วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่ราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้สำหรับไม้ที่4นี้นะครับ มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ชาเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับ่าโอเคครับตอนนี้ผตของผมนะครับคัมแบ็กนะเติบโตกลับมาที่1นึ่เหรียญกับอีก40เซนแล้วนะครับหรือว่าจากเมื่อกี้ที่ผมติดลบขาดทุนไป27เหรียญนะครับตอนนี้ผมพลิกกลับมาได้แล้วนะครับเอาที่ขาดทุนไปทั้งหมดกลับมาได้แล้วแถมตอนนี้ทํากําไรกลับมาได้ด้วยอีก23จุด สี่เหรียญเลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็ตอนนี้ภาพรวมนะครับก็ผมเทรดไป4ี่ไม้นะครับชนะ2แพ้สองนะครับก็ทำกำไรไม่ได้ที่23 4าจุเหรียญแล้วนะครับหรือได้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณเจ2ดรบาทนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะ <laughs> ใช้คำว่าผลงานค่อนข้างสวยนะครับวันนี้นะก็สี่มไม้ชนะ 2แพ้2นะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่5นะครับ โอเคครับทุกคนผมคิดว่าตอนนี้มันไม่น่าจะมีจุดเข้าแล้วนะครับมันน่าจะหาจุดเข้าได้ยากอยู่พอสมควรนะกราฟเริ่มเปลี่ยนเทนแล้วนะครับปัจจุบันหลายๆกราฟเริ่มวิ่งเข้าสู่ไซเว์นะทุกคนแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะเปลี่ยนเทนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงต่อดีนะครับก็เอาเป็นว่าขอหยุดเอาไว้เท่านี้เลยละกันนะครับวันนี้นะก็อย่างน้อยก็เทรดมาได้เยอะแล้วนะครับสี่ไม้แล้วนะก็หยุด เท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะโอเคครับก็สาหรับในคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตหยุดเลยแล้วกันนะครับก็เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ2แพสอนะครับก็ทํากําไรไม่ได้ที่23.4เหรียญนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7 0็บาทนั่นเองนะครับตีเป็น700บาททวนแล้วกันนะครับเป็นตัวเลขกลมๆเนาะอ่ะนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็เป็นการคัมแบ็กกลับมาที่ยอดเยี่ยมนะผลงานการเทรดผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ไม่ได้เทรดนานแล้วฝีมือตกอะไรอย่างนี้นะเออหรือแบบไม่ได้เทรดนานแล้วก็มีพลาดน,านั่นพลาดนี่อะไรอย่างเงี้ยเออคือผลงานผมก็ยังโอเคอยู่นะครับอ่าโอเคครับก็ สำหรับในคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1น่ไลค์นะครับเละถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติก ที่ผมใช้เทรดในคลิปนี้นะครับแบบเจาะลึกเลยนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนที่ปุ่มสมัครสมาชิกข้างๆปุ่มซับสไครต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะได้เข้ามาศึกษา,ทา,าทเทคนิคสโตคาสติกค่า533าแบบที่ผมใช้แบบนี้แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกช่องเข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กัน ได้เลยนะครับสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับหรือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าการใช้งาน d ิสคอร์เนี่ยมันใช้งานยังไงหรือว่าจะเข้าห้อง Discord เพื่อไปอศึกษาเทคนิคโสโตแคสติกค่า3้าแบบเจาะลึกมันต้องเข้าไปยังไงนะครับ ก็หลังจากที่เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนาะหลังจากที่เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่ช่องของผมแล้วก็ไปที่แถบชุมชนนะครับนี่นะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับเพื่อนๆจะเจอนี่นะครับคลิปที่ผมสอนใช้งานตัว Discord กับที่ผมสอนเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube อยู่นะครับก็เพื่อนๆก็มาดู2คลิปนี้นะครับและเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเข้ามาในห้องดิสคอร์ดสำหรับเรียนรู้เทคนิคสโตแคสติก53แบบเจาะลึก ได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องเข้ามานะครับสมัครสมาชิกกันเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่า5.3นี้แบบเจาะลึกกันนะครับอ่าโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัันครบ